สัญญาณว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มี self awareness ต่ำคือต้องเล่าอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า self awareness คือการรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในสกิลที่บางคนบอกว่าสำคัญที่สุดเลยนะสำหรับศตวรรษที่21นะนะฮะคือคุณต้องเข้าใจตัวเองแล้วคุณ definition ของมันคืออะไร self awareness คือคุณรู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเหรออะไรทำให้คุณโมโหคุณไม่ชอบคนนี้เพราะอะไรคุณไม่ชอบตัวเองเพราะอะไรหรือสมัยชีวิตตอนนี้คุณไม่มีความสุขนะฮะเราไปดูข้อที่1นะครับโอเคอันนี้เป็นสัญญาณเฉยๆข้อถัดไปฮะสัญญาณเฉยๆนะครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าการยอมรับความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณไม่มี self awareness ต้องฝึกเพราะว่าเวลาเรายอมรับความผิดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรายอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีจุดบกพร่องมีความอ่อนแอนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองมีความอ่อนแอเนี่ยคือคนที่เข้าใจตัวเองประมาณนะครับคนที่ไม่เคยยอมรับความผิดอะไรเลยเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นสัญญาณว่าคุณเนี่ยมีความไม่เซเคียวในชีวิตเยอะมากเพราะคุณไม่กล้ายอมรับความผิดคุณรู้สึกว่ามันกลับมาซ้อนหาตัวเองนะครับภาพถัดไปนะฮะมีโค้ดอันเนี้ยผมชอบเขาบอก good judgment come from experience and experience come from bad judgment คือคุณต้องเริ่มจากสิ่งที่มันคือคุณจะเป็นคนที่มี good judgment ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการทำอะไรผิดๆมาก่อนแหละเพราะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับข้อที่2นะฮะถ้าคุณชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกดีนะอย่างน้อยก็ในช่วงนั้นนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ดูทำอะไรโง่จังเลยอ่ะเราจะรู้สึกฉลาดขึ้นมาเลยนะถ้าเราบอกว่าคนนี้โหแต่งตัวไม่ดีเลยเราจะรู้สึกว่าเราลดนิยมดีขึ้นมาเลยนะ อันนี้มันสนุกอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่เวลาไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นภาพถัดไปนะครับเอาแต่เวลาไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยนะครับแล้วคุณรู้สึกดีเนี่ยนะครับคุณจะไม่มีเวลาหันกลับมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองคือคุณจะติดนิสัยไปเลยอ่ะว่าแบบอยากรู้สึกดีใช่ไหมวิจารณ์ชาวบ้านไว้วิจารณ์คนอื่นสิอันเนี้ยอันเนี้ยรวมถึงในโซเชียลมีเดียด้วยนะไม่ใช่เฉพาะต่อหน้านะข้อ3หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ยากคือการตัดสินใจที่ยากๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันต้องรวบรวมข้อมูลมันต้องทำความเข้าใจกับเราเองว่าเราอยากได้อะไรแล้วค่อยตัดสินใจข้อถัดไปนะฮะนี่คำนี้ผมชอบมาก self-aware people use data not theories to choose their action คือเขามีข้อมูลก่อนว่าทำไมถึงตัดสินใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็สำคัญไปกว่านั้นเลยเนี่ยก็คือว่าตัวอย่างอันนึงที่ชัดเจนคือใครก็ตามที่ผัดวันประกันพรุ่งอยู่จนเป็นนิสัยนะฮะเขาเรียกว่าเป็น chronic procrastination ก็คือผัดวันประกันพรุ่งแบบเรื้อรังอันเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าคุณมี self awareness ในตัวเองต่ำเหตุผลก็เพราะว่าคุณไม่รู้อะว่าทำไมคุณถึงผัดวันประกันพรุ่งแค่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่อยากทำแต่คนที่รู้ว่าทำไมถึงไม่อยากทำนี่คือมี self aware ใช่ไหมเขาก็จะไปแก้ปัญหาในต้นเหตุได้นั่นเองนะครับถอดไปฮะอันที่4นะครับbeing wake about their feelings คือไม่สามารถอธิบายชัดๆได้ว่าเรารู้สึกยังไงคือตอนนี้โกรธหรือเครียดก็ไม่แน่ใจเสียใจหรือโมโหก็ไม่แน่ใจนะครับคือเวลาเราไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของตัวเองได้ชัดๆเนี่ยภาพถัดไปนะฮะคือเวลาเราไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของตัวเองได้ชัดๆเนี่ยเรากำลังสอนสมองของเราให้พยายามทำให้ทุกอย่างมันคลุมเครือไปหมดพอคุณรู้สึกว่าความรู้สึกคุณมันคลุมเครือไปหมดคุณก็ไม่รู้จักตัวเองสักทีนึกออกไหมทุกอย่างมันดูคุ้มเคยไปหมดนะฮะข้อต่อไปกังวลกับอนาคตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้บอกว่าคิดถึงอนาคตไม่ได้นะครับแต่เวลาคนที่กังวลกับอนาคตเนี่ยคือคนที่ไม่ได้เอาคือคนที่ไม่ได้เอาเรื่องในอนาคตเนี่ยมาวิเคราะห์จริงๆว่าคุณกังวลเพราะอะไรแค่กังวลเฉยรู้สึกว่าแบบกังวลมากเลยอ่ะแต่คนที่มี self awareness สูงๆเนี่ยนะครับเขาจะเอามาวิเคราะห์เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นวางแผนเสร็จแล้วทำถึงเวลาก็ทำไม่กังวลคนเหล่านี้จะไม่กังวลเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจะทำอะไรนะฮะสุดท้ายฮะเรียกอันนี้เรียกว่าอยู่กับอดีตแบบ พั่มพึงพรรณนาถึงอดีตแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีอันนี้ก็คล้ายกันนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับการที่คุณอยู่กับอดีตแบบไปแบบวนๆอยู่กับอดีตเยอะๆเนี่ยมันสร้าง illusion of control นะสร้างสิ่งที่
ช้เหมือนกับว่าเราเหมือนกับว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ความเวลาเราไปวนกับอดีตอะเราจะรู้สึกว่าคิดเสร็จแล้วแบบมันต้องมีอะไรดีขึ้นสินู่นนี่มันมีอิลูชันก็คือมีภาพลวงตาของความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ของชีวิตคุณได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอ่ะนะฮะลึกๆซึ้งมากนะวันนี้เรื่องวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีเซลฟ์แวลเนสสูงๆจะรีเฟล็กถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วเข้าใจแล้วก็มูฟออนไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะวนกับเรื่องในอดีตถูกไหมเพราะว่าคุณทำอะไรไม่ได้แล้วแต่คนที่มีเซลฟ์แวลเนสต่ำเนี่ยจะรู้สึกว่าฉันอยากจะไปวนกับเรื่องนี้หน่อยเพราะมันรู้สึกว่าฉันคอนโทรลอะไรกับมันได้คอนโทรลคืออย่างน้อยสุดคุณเชื่อไหมว่าในนี้เขาเขียนไว้ว่าคอนโทรลให้คุณรู้สึกเศร้าอยู่ตลอดเวลาคุณก็รู้สึกมันเป็นคอนโทรลชนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็จึงค่อนข้างที่จะซับซ้อนทีเดียวนะครับสุดท้ายภาพสุดท้ายอันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วนะฮะอยากมีความสุขอยากกังวลถึงอนาคตวางแผนอยากคิดถึงอดีตเพราะคุณทำอะไรไม่ได้แล้วรีเฟล็กมันแล้วจบนะฮะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะฮะโอเคอันนี้แบบจริงบทความนี้ดีมากนะไปเซิร์ชชื่อคนเขียนในมีเดียมได้ผมชอบมากเลยเนี่ยมันเขียนมันเป็นบทความเรื่องจิตวิทยาผมอธิบายยาวกว่านี้ไม่ได้ละเพราะเดี๋ยวจะไม่จบสักทีนะฮะอ่ะ